สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจีบาเนียนนะครับจากโยคายวอชก็คือเนี่ยครับเราได้ของขวัญได้เป็นของที่ระลึกมานะครับจากช่อง ICU Anime นะครับก็เราเอามาวาดกันดีกว่านะครับตัวจีบาเนียนอันดับแรกนะครับเรากะความสูงให้มันก่อนสูงประมาณนี้ขาก็ประมาณนี้ดังนั้นหัวมันจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วหัวก็จะเป็นวงรีนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เมื่อกี้เพราะว่าไม่ได้ติดกระดาษไว้ดีๆนะครับกระดาษมันโดนความชื้นมาก่อนนี้นะครับมันก็เลยเป็นกระดาษที่บวมๆนะครับวาดไปก็จะมีกระดกบ้างอะไรบ้างด้านหลังของจีบาเนียนคืออะไรคือหางนะครับตรงสีฟ้านี่คือหางนะครับลำตัวของจีบาเนียนก็จะเอารายละเอียดที่เห็นจากตัวพวงกุญแจนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดจริงเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูได้ข่าวว่ามีการเอามาฉายที่ช่อง9ด้วยแล้วเดี๋ยวจะลองหาเวลาดูนะครับคราวนี้ก็ส่วนตรงหัวนะครับเราจะมีการแบ่งครึ่งก่อนนิดนึงแล้วก็วาดเป็นโค้งๆมานะครับตามด้วยหูนะครับหูเป็นหูของแมวนะครับวาดขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมเลยแต่ก่อนโดเรมอนก็จะมีหูแบบนี้นะครับแต่ถูกหนูกัดไปแล้วจีบาเนียนของเราก็เหมือนจะถูกหนูกัดเหมือนกันนะครับเพราะหูตรงนี้ก็แหว่งแล้วก็ตานะครับตากลมๆวาดกลมๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเปลวไฟนะครับรู้สึกว่าจีบาเนียนนี้จะเป็นตัวเอกของเรื่องเลยเนาะเป็นโยคายตัวเอกของเรื่องจมูกนะครับจมูกเป็นสามเหลี่ยมคว่ำลงตรงมุมของสามเหลี่ยมก็จะมนๆหน่อยนะครับแล้วก็ปากจะเป็นลักษณะโค้งๆขึ้นมาตรงกลางนะครับแล้วก็โค้งลงด้านล่างอีกนะครับแล้วก็นี่ครับยกแขนขึ้นข้างนึงแล้วกันนะครับจะได้ดูมีท่าทางอะไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แขนข้างนี้ก็กางออกเล็กน้อยตรงท้องตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นผ้าพันเอวนะครับนี่แล้วก็จะมีหางนะครับหางก็จะเป็นลักษณะมีสองหางแล้วก็ตรงปลายหางจะเป็นดวงไฟวิญญาณนะครับก็จำไม่ได้นะครับว่าเป็นยังไงก็เดาเอาเพราะว่าตัวอย่างที่เราเห็นมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นก้อนๆ นะครับข้างหลังมีบอกอะไร L5 เป็นตัวแบบไชน่านะครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ
ด้านล่างมันเปื้อนขี้ยางลบต่อมาเดี๋ยวเราจะจากตัวนี้นะครับเราก็จะมาตัดเส้นกันนะครับตัดเส้นด้วยปากกาที่เป็นปากกาขนาด1ไมครอนใช้อันเก่าก่อนนะครับอันนี้เพิ่งซื้อใหม่ใช้ตัวเก่าก่อนให้มันหมดไปนะครับเป็นหมดไปเป็นแท่งๆนะครับอันดับแรกนะครับเก็บรายละเอียดตั้งแต่ที่หูเลยแล้วก็ลงมานะครับตรงแก้มหูแล้วก็หัวนะครับแล้วก็หูอันนี้ลงมาเป็นแก้มนะครับแต่อย่าสุดนะเว้นส่วนที่เป็นมือเอาไว้นะครับลายที่หน้านะครับลูกตาดำไปลูกตาแล้วก็ตาดำนะครับตรงนี้ก็ตัดเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละสีกันนะครับปุ๊บนี่ก็ขึ้นมาเป็นลายเหมือนเปลวไฟนะครับลูกตากลมๆเป็นลายลงมานะครับแล้วก็ใส่ตาดำให้ด้วยนะครับพยายามวาดตาทั้งสองข้างให้ขนาดใกล้เคียงกันนะครับตามด้วยจมูกแล้วก็ปากยิ้มนะครับใกล้เคียงจีบาเนียนแล้วยังเอ่ยต่อมาก็มือนะครับมือยกขึ้นลำตัวอีกข้างหนึ่งนะครับมือกางออกนิดนึงนะครับแล้วก็ลำตัวโค้งลงมานะครับแล้วก็ยาวมาเป็นส่วนของท้องแล้วก็ขีดตรงเท้านิดนึงนะครับขีดตรงมือนิดนึงคราวนี้ก็จะเป็นลายที่ท้องของจิบาเนียนนะครับแล้วก็จะมีน่าจะเป็นกระพรวนนะครับเสร็จแล้วก็เรามาวาดลวดลายของไฟวิญญาณที่อยู่ที่หางกันนะครับแล้วก็ขีดหางลงมาหางตรงนี้จะเป็นสีเหมือนลำตัวนะครับก็คือสีส้มตรงนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆผ้าคาดเอวนะครับถ้าเป็นวันพีชก็เหมือนที่โซโลใช้อยู่นะครับมีผ้าคาดเอวแล้วก็เป็นหางอีกข้างนึงขึ้นมาแล้วก็เป็นไฟนะครับดวงไฟปุ๊บคราวนี้ก็เสร็จเท่านี้นะครับสำหรับภาพของจีบาเนียนนะครับเราลองดูสิใกล้เคียงไหมเอ่ยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับวางเปรียบเทียบกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลบดินสอนะครับแล้วก็ลบเส้นดินสอรอให้หมึกแห้งนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันนะครับกับตัวการ์ตูนจีบาเนียนจากโยคไควอชนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งจะเข้ามาชมคลิปของเราเนาะตรงเนี้ยจะมีหัวหมีนะครับตรงนี้นะครับก็กดเข้าไป Subscribe ได้นะครับติดตามช่องของเราว่า
วันอื่นๆจะมีคลิปอะไรให้ดูนะครับหรือข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างจะมีปุ่ม Subscribe ให้นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะครับว่าจะให้วาดรูปอะไรยังไงต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ